เราก็ทำการติดตามมาก็สามารถจับกลุ่มได้เลยเห็นคร่าวๆก็มีดังนี้ไม่ทราบเนี่ยเลยสอบถามนะครับก็มีทั้งทางภาคใต้นะทางเหนือแล้วก็ทางอีสานคืออันนี้เนี่ยก็คือโดยปกติเนี่ยก็มีการนำยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาแล้วก็มาให้พวกค้ารายย่อยเป็นเพื่อนก่อนนะหรือเป็นแก่แต่รายนี้ก็เกี่ยวกับเผยแพร่ทางเว็บทางออนไลน์นะที่มีการสั่งซื้อกันแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของเราก็ต้องมีหมดนะทางอีสานก็สั่งอันนี้เหมือนกันนะทางใต้และทางเก็บที่คนกรุงเทพก็สั่งตอนนี้กำลังดำเนินการตรวจสอบต้นทางอยู่ครับเพราะว่าเรากำลังขยายผลต่อขออนุญาตติดตามข้อมูลตอนนี้ส่งมาขายในกรุงเทพมหานครนะแล้วก็ในเขตนี้มาทำก็เชื่อมโยงกับที่เราจับกลุ่มยาบ้าไปเมื่อสองวันที่แล้วก็คืออย่างนำเรียนก็เป็นรายการส่งมาที่นี่ถ้าเกิดว่าเราสามารถส่งออกไปที่ไหนก็ส่งออกกันก็สำหรับเครื่องบินเนี่ยก็ได้420เดือนแล้วก็เป็นค่า400นะครับที่เป็นคนที่สอบสวนโรคในกรณีที่สถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลเนี่ยมีการตรวจพบนะครับตรงนี้เนี่ยก็แจ้งไปที่สำนักอนามัยนะครับตรงนี้เนี่ยเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อเนี่ยก็มีการสอบสวนโรคแต่เจ้าพนักงานตรงนี้เนี่ยแยกตามถิ่นที่อยู่ของผู้ที่ติดเชื้อของผู้ที่มีการสัมผัสใกล้ชิดตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้เราจำเป็นที่จะต้องสอบปากคำเจ้าพนักงานควบคุมโรคในส่วนนี้ครับก็เป็นเรื่องการแถลงข่าวนะผลการจับกุมนะฮะแก๊งลักรถจักรยานยนต์นะฮะซึ่งอันนี้ที่มีความแตกต่างก็คือแก๊งนี้มีการร่วมมือกับชาวต่างชาตินะฮะชาวประเทศเพื่อนบ้านนะฮะหลังจากลักรถจักรยานยนต์มาแล้วเนี่ยก็มีการรวบรวมแล้วก็นำส่งออกทางประเทศเพื่อนบ้านทางจังหวัดตากนะฮะในเบื้องต้นก็สามารถจับกุมเนี่ยผู้ต้องหาได้หนึ่งคนพร้อมพวกที่ใช้ในการกระทำความผิดนะฮะก็สำหรับคดีนี้เนี่ยเบื้องต้นเนี่ยทราบว่ารถยนต์ของกลางเนี่ยฮะยังคงซุกซ่อนอยู่และในเขตที่มณฑลไม่น้อยกว่า50,000นะฮะจากการสอบสวนปากคำเนี่ยผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่ามีการลักรถไปแล้วเนี่ยไม่น้อยกว่า200,000นะฮะจากการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยมีการแจ้งความร้องทุกข์เนี่ยจำนวน16คดีสำหรับการจับกุมทางนี้เนี่ยจับกุมได้เนี่ยผลมาจากกล้องนะฮะCCTVที่ติดตั้งโดยโครงการของท่านผบ.ตร.นะฮะก็เรื่องนี้ทางกกต.8เนี่ยก็ทำการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเนี่ยใช้เวลามาไม่น้อยกว่า2เดือนนะฮะถึงสามารถจับกุมได้